สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสดับสบลินกับพันกันพี่น้องเอ้ยสบายดีเบิดสกูสุคนสุมองสุบอนสบายยามสวยๆเด้อพี่น้องเก้าโมงสิบโมงแล้วล่ะพ่อพ่อกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อไปเดินทางอีกแล้วพี่น้องออกไปเอาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกร้านเซาเพิ่นเก็บไว้ให้แล้วน้องเจนนี่เพิ่นไปหามื้อเช้านี่เพิ่นได้หลายเติบเพิ่นว่าเพิ่นละแบ่งไว้ให้ละเบ้าประมาณพ่อแกงนี่แหละเท่าว่าประมาณพ่อแกงนี่แหละละเบ้าแล้วก็โทรมาบอกละเบ้าให้ละเบ้าออกไปเอาจากหลายจากหน่อยก็ได้ละนั่งมาพ่อแกงอยู่ออกมาเอาเด้อละเบ้าเด้อว่าซั่นมาพี่น้องป่ะแปวนั่งป้าว่าอยู่ในเฮือนแล้วตอนนี้นั่งน่ะนั่งนั่นโรงพยาบาลยาแล้วโรงพยาบาลยุ่งแล้วนางโรงพยาบาลยาแล้วแต่ว่าเป้าเฮ็ดไปให้ละเบ้าไปเบิ่งน้องกันพี่น้องจากลายจากหน่อยปานใดป้าถือว่าดีได้ในบ้านเฮานะพี่น้องแต่เก่านะห้วยมาแถวนี้มาบ่ได้และนำเสาะถนนหนทางมุ่นเบิดปีนี้ถือว่าสะดวกขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าหลายเท่าแล้วเนี่ยสำหรับอย่างบ้านเฮาอะไรพี่น้องแต่เก่านะมาเซ็นขอกบ้านนี่มาบ่ได้เลยแหละทางเพเบิดเป็นโศกเป็นเหวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับบ้านเฮาตอนนี้นะห่างกันบ่ไกลปานใดดอกพี่น้องจากบ้านเฮาจากเฮือนเฮาออกไปหาเฮือนร้านสาวนี่นะประมาณกิโลนึงนี่ละวันหนึ่งโลคือสี่หอดมือเศร้าเนี่ยเฮาบ่ได้ไปหามือเศร้าเนี่ยแม่มินนี่เพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นแต่ก็ได้บ่ค่อยหลายไปได้ดอกได้พ่อแกงนี่ละเฮาก็บ่ได้เอามาดอกไว้ป้าไว้ให้เพิ่นไว้เพิ่นแกงกินกับหนูน้อยกับแม่ใหญ่กับขอสินกับเบาเคยหล่าเฮามาฮอดเพราะว่าน้องเจนนี่โทรเขามาบอกว่าให้ไปเอาเฮ็ดเด้อว่าซั่นเฮาเก็บมาไว้แล้วอยู่ในเฮือนนั่นแหละเพิ่นว่าเพิ่นแบ่งคนละครึ่งว่าซั่นอีกครึ่งนึงนั่นนางแบ่งลงให้ย่านางอยู่ในยุ่งครึ่งนึงน่ะแบ่งไว้ให้แม่ใหญ่เอามาเอาเด้อเบาเด้อว่าซั่นเอาแบ่งไว้ให้เจ้าเมื่อแกงซุปใหญ่กินเด้อว่าซั่นแถวนี้ทางบ่ค่อยดีไปได้มีแต่คุ้มมีแต่ขึ้นมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดหน้าแล้วจำบ้านแล้วหน้าก็ได้เงินร้านสาวยังหนุ่ยมาเลี้ยงง่วยลุงหนุ่ยไปหนุ่ยไปใช้มือนี่ไปหนุ่ยไปลูกก้าไปหนุ่ยไปลูกก้ารับจ้างพี่น้องเอ้ยเขาจ้างนะได้เป็นมัดบ่ให้เป็นไงจ้างเป็นวันมันลกเนี่ยกายากมันกายาก
เขาจะจ้างเป็นวันบ่อันล็อกเป็นมัดมันสิบ่ได้ที่100บาทก็สิบ่ได้อือเป็นวันกันบ่มาละ10บาทมื้อมื้อเดี๋ยวเช้ามัดอยู่บ่ปุ๊มันมีแต่หญ้าบ่เออคือว่าล็อกเบิดมื้อคน4คนน่ะได้แต่60มัดเหมือนมื้อนะปาดเถาะความมันหญ้ามันสารพัดแล้วเนาะทั้งหญ้าทั้งอันทั้งหญ้าบ่จะอยากเลือกหญ้าแล้วมันแก่เลยดิหญ้ามันแก่แล้วมันก็เดี๋ยวเขาจะจ้างไปวันมาวันเถอะได้ป่ะเนี่ยวันละ200ซอยกันของอื่นก็จ้างวันละ250ลูกต่ำไปนะ250เพื่อไปรับจ้างไปลูกต่ำไปเถาเอชิกาบอกเถาเอชจังกาไปแล้วเออลุงจังกาเบิ้งไปเบิ้งซะก่อนแน่แน่ถุงยางก่อนพี่น้องเอ้ยซื้อถุงยางซื้อขาตั้งกล้องมาครับแน่เฮ็ดบ่เออเดี๋ยวเฮามาไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยหน่วยจักหลายปานใดมีผู้อยู่อยู่บ่แองกี้อยู่แองกี้อยู่อยู่บ่พี่แองกี้ไปดำนาสายาบ่หลานสาวใหญ่ก็ลงบ้านญาแล้วมาแต่หาเฮ็ดแล้วก็ไปบ้านญาว่าซั่นเบิ่งซะก่อนงัวปานุ่ยนี่ลุงตุ้ยมาเลี้ยงคืออัดละมัมอยู่โอ้เมื่อว่าให้มาเอาเฮ็ดเด้อว่าสั่นเมื่อให้ไม่ใหญ่แกงมันสิใดคือบ่เห็นมีอีหยังฮะพี่น้องเล็ดสิเหลอโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยเห็นละโงกก็มีดอกงามๆเบิ่งจะใส่ถุงยางซะก่อนดอกตุ่มก็มีดอกบานก็มีดอกบานก็มีโอ้เฮ็ดผึ่งก็ได้เฮ็ดตาบก็มีเลยพวกแกงก็แล้วเนี่ยมื้อนี้เฮาบ่ทันได้ไปพี่น้องเอ้ยตื่นมาแล้วก็ป้อนข้าวหนูน้อยแม่เพิ่นไปหนูน้อยแม่เพิ่นแม่หนูน้อยไปได้ก็บ่หลายดอกพวกแกงนี่แหละเฮายังบ่ได้ออกล่ามันเลี้ยวมาบ้านฝั่งก็มาเลี้ยงงัวพอดีหลานสาวโทรเอาไปบอกว่ามาเอาเฮ็ดเด้อว่าซั่นเฮาก็เลี้ยวมาเอานี่ล่ะโอ้เฮ็ดหยังเฮ็ดไข่พุ่นแม่นเฮ็ดไข่ก็มีไข่ก็มีเฮ็ดเพิ่นงามงามพี่น้องเอ้ยกิโลละ200บ่อึดบ่ซื้อเลยพี่น้องเอ้ยยันแต่บ่มีเฮ็ดแต่ว่าต้องดอกจุ่มไหนดอกบานเขาเจ้าก็บ่เอานี่ต้องดอกจุ่มๆเนี่ยถ้าดอกบานในโลละ100มีผู้ซื้ออยู่บ่พุประมาณนี้แหละบ
พอดบริล็อกเพื่อนเพื่อนกระไรพี่น้องเอ้ยบริใส่ประตูหน้าต่างเลยบริใส่กุญจงกุญแจโอ้ยลุงหนุ่ยไล่งัวฮะป้องงัวนี่แต่เก่าเนี่ยแถวดอนแถวนี้แหละพี่น้องเนี่ยแถวหัวเฮือนข้าเจ้าเนี่ยแถวหัวเฮือนร้านสาวนี่แหละตะกี้เป็นป่าแต่เขายังน้อยเนี่ยมักนี่มาเก็บแถวนี่แหละเป็นป่าหกเนี่ยแถวมองข้าเจ้าปลูกเฮือนนี่บอนเฮือนร้านสาวปลูกเนี่ยยังบ่มียังบ่มีบอนแปดเลยแถวนี้นะหกมีแต่ป่านี่แล้วมีแต่ป่าติ๋วนี่แหละเอาเก็บแถวมันนี่แล้วแต่เก่าก็ได้ร้านสาวว่าเก็บนี่แหละในหัวไปนี่แหละว่าสันจะวางได้นางว่าไม่เห็ดเนี้ยสิพี่น้องนะฮะจุ่มๆอยู่นะโมเอนเฮาโศกดีแล้วมาพ่อเห็ดอีกแล้วบ่เบิ่งเข้าไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องแป๊บมาพี่น้องเบิ่งเห็ดหยังขาวๆน่ะโอ้ยลุบๆพี่น้องเอ้ยบ่แม่นซ้ำก็นึกว่าเห็ดปวกพุ่นจุ่มหนึ่งพุ่นบ่แม่นซ้ำถ้าแม่นก็คือสิเซ็ตโจรน้องเจนนี่แล้วล่ะนั่งมาเลาะเบิ่งล่ะคือทรงโอ้ยน้ำเกาะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อ FC ที่ฮักแพงเบิร์ดสุขุสุคนสุหม่องสุบอลอยู่ดีมีแห้งแห้งๆรวยๆพี่น้องส่งมาเงินทองเงินไรน้องทองไรเขาหาเจ้าสมุทรเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปนะสบายดี